ผู้แทนราษฎรแล้วฉะนั้นโดยหลักการโดยมารยาทจริงๆแล้วทุกคนสามารถนำความขัดข้องหมองใจหรือว่าจะสะท้อนสิ่งต่างๆเนี่ยต้องมาพูดกันในที่ประชุมครับมีการตักเตือนกันไหมครับว่าให้หยุดสงครามเฟซบุ๊กกันได้แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้จะมีการพูดคุยกันในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยครับที่จริงครับตอนนี้ผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าด้วยความคิดที่หลากหลายด้วยการแสดงความเห็นส่วนตัวแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดทุกคนยึดประโยชน์ของพรรคประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมาพูดคุยกันอย่างเป็นระบบในพรรคเนี่ยตอนนี้พรรคเปิดเวทีเต็มที่นะครับในเรื่องของการประชุมเวทีต่างๆเนี่ยทุกท่านสามารถเข้ามาสะท้อนความคิดเห็นส่วนตัวในที่ประชุมได้ทุกเวลานะครับ